ายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะวันนี้รูปแบบรายการของเราเปลี่ยนไปนิดนึงค่ะคุณพ่อคุณแม่จากที่เราจะอยู่ในห้องส่งของรักลูกนะคะเราเชิญ The Expert มาพูดคุยกันที่ออฟฟิศเป็นประจำเลยกับที่ผ่านมาแต่ด้วยสถานการณ์ที่เราต้องเว้นระยะห่างแล้วก็นโยบายการ Work From Home การหยุดเชื้อนะคะรักลูก The Expert ของเราครั้งนี้ค่ะจึงเป็นการ Talk From Home กันค่ะเราจะ Talk From Home กันไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะรอให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วเราจึงจะเชิญ The Expert ของเราไปที่บ้านรักลูกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้วิทยากรของเราค่ะเรียกว่าเป็นที่พึ่งทางใจให้กับคุณพ่อคุณแม่และตัวดอยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเรียกว่าวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ไทม์ค่ะอาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิรินักวิชาการด้านสื่อสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีอาจารย์ไทม์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมครับผมค่ะที่ต้องเกริ่นว่าเป็นที่พึ่งทางใจเพราะว่าดอยมีเจ้าตัวเล็กวัย4ขวบเหมือนกันนะคะน่าจะเท่ากับอาจารย์ไทม์ที่มีลูกสาว2คนเนาะวัย4ขวบกับ2ขวบคือเป็นวัยที่เรากำลังมีประสบการณ์ร่วมค่ะอาจารย์บางบ้านเนี่ยแบบห่างจอกันแบบทำได้ดีมาตลอดเลยอะไม่ให้ลูกใช้จอไม่ให้ใช้อะไรเลยแต่มันมาตกม้าตายตอนที่มันต้องเรียนออนไลน์ค่ะใช่มาช่วงนี้แบบอะไรกดอะไรทุกอย่างมันพังทลายหมดเลยแล้วเราดอยก็เชื่อนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านมาเราค่อนข้างมีความรู้มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่มีความรู้เรื่องสื่อแต่เรารู้แต่เรายังไม่เท่าทันมันนะคะอาจารย์คำว่ารู้เท่าทันของมันเนี่ยมันจะต้องระดับหรือเลเวลไหนบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเราจะอยู่กับอาจารย์ไทม์ยาวๆไป3 EP ค่ะแต่ละ EP มันจะมีความรู้เทคนิควิธีการที่อาจารย์จะแชร์ให้เราฟังว่าจะรับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อของคลิปช่วงที่เราต้องเรียนออนไลน์กันอยู่อย่างเงี้ยนะคะเริ่มแรกเราก็จะชวนคุณพ่อคุณแม่มารู้เท่าทันสื่อกันก่อนอยากให้อาจารย์ถามนิยามความหมายของคำว่าสื่อสักหน่อยค่ะว่าเอามีนิ่งของคนที่เป็นพ่อแม่เนาะสื่อมันไปไกลได้ถึงขนาดไหนแล้วคะตอนนี้ค่ะจ๊ะถ้านิยามคำว่าสื่อเนี่ยนึกถึงแต่ก่อนที่ย้อนไปสัก40ปีเนี่ยเราไม่มี Facebook ใช่ไหมสื่อก็คือคงเป็นสื่อเรานึกถึงสื่อประเภทวิทยุละครลิเกน้ำตัดหนังตะลุงอะไรใช่ไหมแต่ก่อนอันนั้นเขาเรียกว่าสื่อชุมชนนะสื่อชุมชนแต่ว่าถ้าเป็นเด็กประถมวัยเนี่ยเราก็คงไม่ได้พาลูกเนี่ยไปดูละครไปดูโรงลิเกไปดูโขนแต่แรกนะครับเราก็คงให้อยู่กับพ่อแก่ไม่เท่าปู่ย่าตายายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าอะไรเป็นสื่อหรือไม่เป็นสื่อเนี่ยสื่อก็คืออะไรก็ตามที่สื่อสารความหมายข้อความได้นะครับเพราะฉะนั้นบุคคลก็เป็นสื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราโฟกัสไปที่ว่าเด็กปฐมวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์บรรดาจนออกมาเป็นทารกเตาะแตะแล้วก็เป็นเด็กวัยปีนป่ายนะครับแล้วก็วัยพรีสคูลเข้าอนุบาลเนี่ย0ถึง6ขวบหรือจริงๆก่อนเกิดเนี่ยตั้งแต่7ครบ9เดือนน่ะนะตั้งแต่ตั้งครรภ์9เดือนอันนี้คือช่วงปฐมวัยเพราะฉะนั้นสื่อที่ดีที่สุดแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณแม่ฟังเพลงอะไรก็ตามแล้วก็เปิดเพลงที่ทำให้บรรยากาศดีอันนั้นก็เป็นสื่อใช่มั้ยเด็กๆก็ได้ยินคุณแม่พูดผ่านสายรกใช่มั้ยที่คิดว่าโอเคลูกเป็นไงลูกคลำใช่มั้ยเราบอกว่าเออลูกยังไม่เออใช่นั่นก็คือสื่อประเภทหนึ่งนะคุณแม่อารมณ์ดีพูดคุยกับคุณพ่อดูแลดีอารมณ์ดีกินอาหารดีมันก็เป็นสื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อไม่จำเป็นจะต้องเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับสื่อไม่จำเป็นต้องเรียกว่าเปิดทีวีหรือเปล่านะครับหรือเปิดการ์ตูนหรือเปล่านะครับสมุดภาพนิทานน้ำตกบ่อทรายชายหาดกิ่งไม้ก้อนหินปีนป่ายใช่ไหมดอกไม้เสียงผึ้งแสงแดดทุกอย่างเป็นสื่อได้หมดนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราพาลูกออกไปสนามสีเขียวเด็กก็จะรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมครับหรือเรานึกถึงผู้ป่วยที่โคม่าแล้วก็นอนติดเตียงแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านถ้าเขามองออกไปนอกเห็นนอกหน้าต่างเขาจะรู้สึกว่าเขารู้สึกผ่อนคลายถูกเพราะฉะนั้นเสียงนกร้องใช่ไหมสายลมแสงแดดก็เป็นสื่อเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสำหรับเด็กปฐมวัยมันมีค่าและความหมายมากขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนเมื่อกี้ที่คุณดอยบอกโควิดทำให้อยู่กับบ้านกักตัวไม่ออกไปไหน stay at home work from home social distancing social distancing มนุษย์ใช่หรือล็อกดาวน์อย่างเงี้ยคุณดอยคิดดูใช่ไหมใช่ใช่เราอยู่ในบ้านผมจะคิดว่าในบ้านเนี่ยจริงๆมีสื่อเยอะนะแต่ว่าสำหรับเด็กปฐมวัยคุณดอยเป็นอย่างนี้
เด็กปฐมวัยสื่อที่สำคัญหรือว่าบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือพ่อแม่นะครับหรือผู้เลี้ยงดูนะครับอาจจะเป็นลูกบ้านน้าอาปู่ย่าตายายก็แล้วแต่หรือพี่เลี้ยงที่เรามีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กปฐมวัยไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิตอลมีเดียเลยนะสื่อที่เป็นวิทยุทีวีโทรทัศน์อย่างนี้นะครับเพลงถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ร้องเพลงหรือว่าชวนอ่านนิทานหรือว่าเล่นสิ่งของต่างๆที่ตุ๊กตานะครับดินน้ำมันเด็กโตขึ้นมาหน่อยนะดินน้ำมันหรือว่าวาดรูประบายสีอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นสื่อได้ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาเราเนี่ยจะใช้สิ่งนั้นเพื่อสื่อสารอะไรไปยังลูกนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเพลงแม้กระทั่งเชื่อไหมคุณดอยเด็กเล็กนะการโอบกอด human touch สัมผัสเนี่ยการโอบกอดกอดเอาหน้าลูกเข้ามาหาเราแนบอกเนี่ยเสียงหัวใจลูกสาวผมจะชอบนอนบนหน้าอกทุกคืนแหละนะสองขวบก็จะที่เขาหูกอดอยู่ตรงนี้ใช่ก็จะเอาหูแนบเขาก็จะได้ยินเสียงตึกๆอย่างนี้นะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาจะสึก trust ในช่วงประมาณขวบถึงขวบครึ่งเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็กต่อเด็กทารกเนี่ยนะก็คือ trust หรือว่าความไว้วางใจต่อโลกใบนี้นะครับพอตอนที่เขาสามเริ่มต่อแตกขาได้เนี่ยครับประมาณขวบครึ่งถึงสามขวบนะครับเขาจะรู้สึกออโตโนมีก็คืออยากจะทำนู่นทำนี่ได้เองเพราะฉะนั้นจานชามช้อนหยิบส้มแล้วก็โยนลงพื้นหยิบลูกปิงปองลูกบอลแล้วก็คว้างปลาพวกนี้เป็นสื่อเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้บางอย่างเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องปรับความคิดความเข้าใจใหม่เลยว่าโอ้สื่อก็เป็นอะไรได้ทั้งหมดตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่จานชามช้อนส้อมลูกปิงปองตุ๊กตาต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้นะครับเสียงสุนัขเสียงรถวิ่งข้างบ้านทุกอย่างเป็นสื่อได้หมดเลยนะครับแล้วสื่อที่ดีที่สุดคุณน้อยก็คือพ่อแม่นะครับและพ่อแม่คือสื่อที่ดีที่สุดสเต็ปแรกเราเข้าใจแล้วสื่อเราต้องทำความเข้าใจแล้วแหละว่าสื่อมันไม่ใช่แค่ทีวีคลิปวิดีโอหรืออะไรต่างๆนานาทีนี้แต่ว่าเราจะโขบเข้ามาในความใกล้ชิดของเรามากนิดนึงบางทีเราก็อยากจะใช้สื่อเหล่านั้นนะคะอาจารย์แต่บางทีเราที่เป็นพ่อแม่เองเนี่ยแหละไปยื่นอย่างเงี้ยโทรศัพท์ไหมไอแพดไหมหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้ลูกแทนอะไรเหล่านี้ค่ะอาจารย์เลยมองว่าทำไมพ่อแม่ต้องคิดว่าเราควรจะใช้สื่อที่ไม่ใช่เทคโนโลยีหรือที่เป็นไฟฟ้ามันมีอันตรายหรือมันมีความเสี่ยงอะไรถ้าลูกเราเสพติดในสื่อที่เป็นในส่วนของเทคโนโลยีมากเกินไปค่ะจ๊ะครับสื่อที่คุณดอยพูดถึงแต่เด็กปฐมวัยเนี่ยยังชอบสื่อที่ไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าไม่ได้ใส่วงจรอัลกอริทึมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับสื่อพวกนั้นเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการโปรดักชันโปรดักชันก็คือมีโปรดิวเซอร์มีแอนิเมเตอร์วาดการ์ตูนมีคนใส่เสียงใช่ไหมมีคนตัดต่อใช่ไหมมีคนทำกราฟิกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสื่อพวกนั้นเนี่ยเป็นสื่อที่มนุษย์เนี่ยประกอบสร้างขึ้นมาผ่านงานโปรดักชันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเจตนานะเจตนาที่จะทำให้สมมติว่ามันเป็นเกมสมมติว่ามันเป็นการ์ตูนสมมติว่ามันมีเป็นคลิปคอนเทนต์ยูทูบเบอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับสื่อพวกนั้นมันมีเจตนาที่หลายอย่างที่มันสลับซับซ้อนจังหวะการเล่าเรื่องการหวังยอดวิวโฆษณาการดราม่าการทำให้เจตนาแฝงมันมีเจตนาเหล่านั้นเป็นเจตนาการประกอบสร้างนะครับแต่ว่าผู้ผลิตตุ๊กตาขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็วางขายปุ๊บตุ้ยเชลแล้วลูกก็บอกโอเคแม่หนูอยากได้ตุ๊กตาหรือคุณแม่ซื้อตุ๊กตาให้ลูกตุ๊กตาเหล่านั้นไม่มีเจตนาอะไรตุ๊กตามันไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นตุ๊กตานะมันไม่รู้ตัวเองว่ามันเป็นตุ๊กตามันไม่มีเจตนาของผู้สร้างอีกต่อไปแล้วมันก็คือตุ๊กตาผ้ายัดนุ่นยัดเส้นใยไหมอะไรนุ่มๆที่แบบดูน่ารักนะครับสมุดภาพเจตนาของผู้สร้างก็คือแบบนี้แต่ผู้สร้างนิทานไม่สามารถมีไปคอนโทรลอย่างอื่นได้อีกนะครับไม่บอกว่าต้องอ่านกี่โมงต้องอ่านกี่ยามต้องอ่านหน้านี้ก่อนผู้สร้างก็แค่วาดภาพหรือตัวต่อจิ๊กซอว์บางไม้ก็คือซื้อไปต่อเพราะฉะนั้นดิจิตอลมันมีลักษณะที่เป็นสื่อที่ร้อนนะครับสื่อร้อนหมายถึงว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดปุ๊บติดปั๊บตัวมันร้อนได้เองได้ที่แล้วมันก็ร้อนเลยนะครับกดเพลย์ปุ๊บเสียบปลั๊กปุ๊บกดเพลย์ปุ๊บมันก็ไปไหลไปเลยนะครับ5นาที10นาที20นาที2ชั่วโมงก็ไหลไปเลยแต่ว่ากล้องเด็กเนี่ยผมพยายามดูว่าในของเล่นห้องลูกมีแล้วกล้องเปียโนมันวางอยู่เฉยๆตัวมันเย็นมันไม่มีปลั๊กให้เสียบมันไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะมันไม่มีอัลกอริทึมมันไม่มีกดเพลย์แล้วก็ไปได้กลองเด็กก็ต้องตีถ้าหยุดตีคืออะไรครับเสียงไม่ดังดินน้ำมันวางอยู่เฉยๆถ้าไม่ปั้นมันก็อยู่ฟอร์มเหมือนเดิมสมุดนิทานใช่สมุดนิทาน30หน้า12หน้าเล็กๆ12หน้า8หน้าไม่เปิดอ่านถ้าง่วงนอนอ่านได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสื่อพวกนี้เราจะเรียกว่าสื่อเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กปฐมวัยเนี่ยการใช้
โคมีเดียหรือว่าสื่อเย็นเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าพอตอนที่เขาหลังจากที่เขาประมาณ3ขวบที่มีออโตโนมีออโตโนมีก็คือทำเองอย่าลืมนะออโตโนมีก็คือความรู้สึกเอกอิสระอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แม่ไม่เอาหนูอยากทำเองแม่ไม่เอาหนูอยากทำเองแม่บอกอย่าลูกอยากเดี๋ยวเกิดความเสียหายไม่ได้ครับปล่อยไปเพราะฉะนั้นสื่อพวกนี้เล่นตุ๊กตาตุ๊กตามันไม่เล่นกับเขาแต่เขาเล่นกับตุ๊กตานึกออกไหมเพราะฉะนั้นเด็กจะได้ใช้จินตนาการขึ้นเองไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกบทไม่มีใครสคริปต์ไม่มีใครตัดต่อไม่มีใครบอกแอคชั่นเล่นยังไงคือเด็กจะเป็นโปรดิวเซอร์ของการเล่นของตัวเองใช่เด็กเป็นผู้รังสรรค์การเล่นนั้นด้วยตัวเขาเองซึ่งมันจะดีต่อการพัฒนาเซลล์สมองเครือข่ายเส้นใยประสาทเนี่ยนะครับมันจะเชื่อมต่อเซลล์นี้กับเซลล์นี้เด็กต้องคิดเริ่มขึ้นเองในการเล่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหยิบยื่นสื่อที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าเปิดการ์ตูนหนังยาวไปนะหรือว่าเปิดคลิปเปิดซีรีส์เปิดอะไรก็ตามหรือว่าแม้กระทั่งการเปิดเสียงทีวีคุณดอยที่บ้านทิ้งเอาไว้นะบ้านก็อย่างนู้นอย่างนี้นะก็แต่ว่าเปิดทีวีทิ้งไปเลยนะครับเป็นกันเกือบทุกบ้านใช่ไหมที่บ้านคือต้องเดี๋ยวนี้โควิดก็คือต้องรับข้อมูลข่าวสารเยอะๆกลัวว่ายอดวันนี้เป็นไงวัคซีนมาแล้วหรือยังใช่ไหมครับยอดผู้หายกลับบ้านเท่าไหร่เรามนุษย์แม่มนุษย์พ่อมนุษย์ลุงป้าน้าอาในบ้านก็จะแบบเปิดไว้ข้างหลังบ้านอยู่ตลอดเวลาเป็นซาวอยู่ใช่ซึ่งไม่ดีลองคิดดูว่าเวลาที่เด็กไปโรงเรียนเนี่ยหรือว่าไปโรงเรียนอนุบาลศูนย์เด็กเล็กเนี่ยหรือว่าพรีสคูลเนี่ยโรงเรียนจะเงียบใช่ไหมโรงเรียนจะเงียบแต่ที่บ้านอ่ะชงเชงลงเล็งตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวคนนู้นเดี๋ยวคนนี้เข้าเปิดทีวีเปิดข่าวตลอดพ่อแม่ work from home ออกประชุมออนไลน์คิดดูสิครับว่า noise หรือว่า noise ตลอดเวลาถูกต้องเหล่านี้เป็นตัวทำลายภาวะความสงบความสงบเด็กจะไม่เด็กจะไม่ได้ยินเสียงคุณเสียงตัวเองคุณดอยเพราะฉะนั้นเด็กจะรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงที่อยู่ในสมองไม่ได้ยินเสียงของความต้องการของเขาเพราะว่าข้างนอกมันดังเกินไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลก็มันลักษณะของดิจิตอลก็คือว่ามันหลีดเรามันหลีดเราหมายถึงว่ามันนำพาเราแต่ถ้าเด็กเล่นของเล่นที่ไม่ได้ใส่ถ่านไม่ได้มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ได้มีประจุไฟฟ้าเปิดปิดแบตเตอรี่พาวเวอร์เนี่ยนะครับตัวพาวเวอร์ที่แท้จริงคือตัวเด็กที่จะต้องนำพาใช่สมาธิเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นแอคทีฟคอนเซนทรชันนะก็คือว่าเด็กมีสมาธิเชิงรุกเพราะว่าเด็กจะต้องไม่ง่วงเหงาหาวนอนนึกออกไหมเด็กจะต้องนั่งแบบกระตือรือร้นยิ้วตัวเองตลอดเวลาถูกต้องเด็กจะต้องมูฟฟอร์เวิร์ดก็คือเขาเรียกว่าไม่นั่งพิงเก้าอี้อ่ะคือถ้านั่งดูทีวีก็จะนั่งพิงเก้าอี้นอนบนโซฟาเอื่อยเปื่อยเลื่อยแฉะแล้วก็ซีเดนทรีก็คือเริ่มมีพฤติกรรมนั่งเหนื่อยนิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเด็กใช้สื่อเย็นเช่นสนามเด็กเล่นเครื่องปีนป่ายขี่จักรยานตัวต่อเลโก้บล็อกไม้ดินน้ำมันบ่อทรายสระน้ำอะไรเล่นอย่างนี้เด็กจะต้องเอเนจีเด็กใช้สื่อเย็นแต่ตัวเด็กจะร้อนต้องเคลื่อนไหวนะต้องมีมูฟเมนต์ซึ่งมันดีสำหรับเด็กเพราะว่าเขาจะได้ฝึกกำลังกายกล้ามเนื้อออโตโนมีของเขาจะชัดเพราะว่าออโตโนมีก็คือมีวิวความต้องใจว่าจะทำแต่พอเปิดสื่อดิจิตอลมันวิวมันไม่มีอ่ะเพราะว่ามันเข้าสู่การนั่งเหนื่อยนิ่งมันไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรแต่ถ้าเดี๋ยวไปวาดรูปเดี๋ยวไปเล่นตัวต่อเดี๋ยวไปเล่นของเล่นไม้เดี๋ยวไปเล่นตีไซโลโฟนตึ้งๆๆเด็กจะมีวิวแล้ววิว WIE เนี่ยวิวเจตนาที่จะทําเนี่ย WIL เนี่ยนะ WIL มันจะแบบออกตลอดเวลานึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นนั่นคือการตอบสนองตามลักษณะพัฒนาการนะครับแล้วก็พอเข้าสู่ช่วงวัย4 5 6ขวบเนี่ยก็จะพัฒนาอีกสเตจที่3นะก็คือเค้าเรียกว่าความคิดเริ่มนะเพราะฉะนั้นคุณดอยลองคิดดูว่าเรามีลูกสาวไว้ข้างเคียงกันนะลูกสาวผมก็เป็นช่วงโควิดเนี่ยนะครับเพื่อบอกว่าคุณพ่ออยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรทำมันเบื่อได้มันเล่นกันหมดแล้วไม่รู้จะเล่นอะไรกันแล้วเนี่ยมันอยู่มา3เดือนแล้วพ่อแม่ก็พยายามหาโน่นหานี่ทำกะละมังหม้อไหขวดน้ำเอามาเล่นหมดแล้วทุกอย่างของเล่นที่ซื้อมาก็ให้เล่นของที่ไม่ได้เล่นก็ให้เล่นนะครับหรือนอกบ้านก็ถ้าใครมีพื้นที่ก็พยายามที่จะให้พื้นที่ใช่ไหมเช่นทำเล่นเตะฟุตบอลอะไรนะขี่จักรยานขุดดินลูกสาวผมขุดดินขุดดินขุดทรายนึกเบื่อผมก็บอกว่าเขาก็ถามว่าสมัยเด็กๆพ่อเล่นอะไรผมก็บอกว่าพ่อเขาเล่นแบบนี้แหละเห็นต้นไม้พ่อก็ปีนอยู่บนนั้นต้นฝรั่งต้นชมพู่พ่อก็ปีนอยู่ต้นมะม่วงอยู่ทั้งวันอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราลองคิดว่าธรรมชาติก็คือสื่อนะครับท่านใดที่บ้านมีพื้นที่ที่บ้านสามารถเข้าถึงพื้นที่อากาศได้นะครับเหล่านี้คือสื่อทั้งหมดแล้วก็ถ้าเราโฟกัสอยู่ที่เด็กปฐมวัยนะคุณดอยเด็กปฐมวัยไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สื่อดิจิตอลครับไม่จำเป็น
็ยังยืนยันว่ายังไงก็ไม่จำเป็นใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในยุคที่มันต้องใช้อะค่ะอาจารย์มันก็ต้องมีบ้างหรือว่ามันก็เราก็จะอุดมคติกันเดินทางใช่ไหมว่าจะต้องใช้ใช่ไหมเราอะอยู่กับความรู้มีความรู้เทคโนโลยีบางทีก็บอกว่าประชุมแป๊บนึงชั่วโมงชั่วโมงนานไปครึ่งชั่วโมงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีพ่อแม่จะรับมือหรือเท่าทันกับเขายังไงจะต่อรองเป็นรางวัลได้ไหมทำกันบ้านเสร็จสมมติว่าอ่ะมันก็จะมีบางบ้านอย่างที่บางทีดอยก็แอบใช้แล้วก็จะบอกว่าเขาอ่ะเรียนออนไลน์เป็นการเซฮายกันเฉยๆค่ะอาจารย์9โมงถึง9โมงครึ่งมาค่ะหนูมาให้เห็นหน้าค่าตาเพื่อนเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มละครึ่งชั่วโมงไม่ไหวแล้วบอกโอเคอีกนิดนึงลูกเดี๋ยวแม่ให้ดูการ์ตูนอย่างเงี้ยเราใช้เทคโนโลยีเป็นรางวัลนะคะบางทีเราไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยให้ความรู้พวกเรานิดนึงค่ะค่ะเชิญผมว่า8ใน10ของพ่อแม่ส่วนมากนะเป็นเหมือนจริงๆบางครั้งผมก็หลุดนะบางครั้งผมก็หลุดนะครับก็ต้องขนาดเราว่าเราแม่นเนี่ยบางครั้งเราก็หลุดแล้วก็อยากจะใช้สื่อเป็นหลักก่อนซึ่งจริงๆแล้วผลดีผลเสียมันมีนะผลดีมันค่ะค่ะคืองี้ครับพอการดูการ์ตูนการเล่นเกมนะหรือว่าการได้ดูการ์ตูนหนังเรื่องยาวหรือว่าดูคลิปดูเพลงอะไรสักมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเรายกมันไปเป็นสถานภาพของรางวัลรีวอร์ดนะครับเด็กก็จะรู้สึกว่าระบายสีน่าเบื่อนั่งเรียนออนไลน์น่าเบื่อล้างจานน่าเบื่อรดน้ำต้นไม้น่าเบื่อถ้าทำสิ่งนี้พ่อบอกว่าเดี๋ยวทำนี้เสร็จเดี๋ยวจะได้ดูการ์ตูนนะทำนี้เสร็จจะได้ดูการ์ตูนเด็กจะยกสองกิจกรรมนี้ให้คุณค่าไม่เท่ากันนะครับก็จะกดคุณค่าของงานบ้านกิจวัตรประจำวันระบายสีปั้นดินน้ำมันกินข้าวเนี่ยน่าเบื่อแต่ว่าถ้าได้ดูการ์ตูนเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองว่าสิ่งนี้มี value หรือว่ามีคุณค่ามากกว่าดีกว่าไงพอเราบอกแล้วมันเป็นรางวัลด้วยเพราะว่าเราตั้งเงื่อนไข before and after นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราพูดใหม่ว่าโอเคการ์ตูนเนี่ยก็ดูได้แต่ว่าวันหนึ่งก็จะดูได้การ์ตูนหลังจากที่ทำเรื่องอื่นเสร็จแล้วและการ์ตูนก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นกิจกรรมที่ดีกว่าอย่างอื่นอย่างเนี้ยนะครับอย่างเมื่อวานบางทีผมก็เปลี่ยนแปลงก็คือว่าวันนี้ถ้าเราทำนู่นทำนี่เสร็จกินข้าวเร็วนะวันนี้พ่อจะอ่านการ์ตูนนิทานให้ฟังผมก็ต้องยกเปรียบเทียบว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นที่อยู่ในสถานภาพที่เป็นรีวอร์ดเหมือนกันเช่นวันนี้จะอ่านการ์ตูนอ่านนิทานให้เป็นพิเศษคนละ3เรื่องเด็กๆเขาจะดีใจไปหยิบนี่การ์ตูนมาถือ3เรื่องอย่างเงี้ยเขาก็ดีใจเนาะว่าถ้าได้อ่านนิทานกับพ่อกับแม่นี่มันเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วจริงๆอ่ะสำหรับลูกได้ก็เหมือนซึ่งก็เขาก็หยิบเรื่องที่เขาอยากอ่านอ่ะใช่ไหมเขาก็จะไปหยิบเรื่องที่เขาอยากอ่านอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นกฎที่คุณพ่อคุณแม่ท่องไว้ก็คือว่าดิจิตอลคอนเทนต์หรือว่าการ์ตูนหรืออะไรเนี่ยจะต้องไม่ถูกยกสถาปนาเป็นรางวัลนะข้อแรกนะครับมันจะต้องถูกปฏิบัติเสมือนเป็นเรื่องปกติเหมือนกิจกรรมอื่นๆนะครับจะต้องไม่ตั้งมาเป็นเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่2อันนี้ต้องจําไว้เลยว่าพัฒนาการของเด็กที่เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาก็คือว่ามันไม่มีคําว่าพัฒนาการเร็วไปนะครับพัฒนาการเร็วไปไม่ได้ว่าดีพัฒนาการช้าล่าช้ามีปัญหาแต่พัฒนาการที่ดีคือพัฒนาการสมวัยแล้วในช่วงเด็กปฐมวัยปปลาถอสันฐานมอม้าเนี่ยนะครับไม่ใช่ประถมศึกษานะปฐมวัยสิ่งสําคัญก็คือเล่นและกิจวัตรประจําวันนะครับเล่นและกิจวัตรไม่มีการเร่งไม่มีการเร่งเรียนรู้นะไม่มีเร่งเรื่องวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เล่นสมมุติว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นหมดชั่วโมงของการเล่นและ45นาทีนี้30นาทีนี้คุณแม่ work from home คุณแม่คุณพ่อควร work from home เนี่ยประชุมหรือว่าทํางานทีละประมาณ45นาทีก็พอนะนะครับพยายามที่จะลุกขึ้นมาดูลูกไม่ใช่ว่าแม่โฟกัสผมเก้าโมงคุณดอยเก้าโมงถึงเที่ยงสามชั่วโมงรวดไม่ได้นะครับคุณแม่ work from home คุณพ่อแยกคนๆละห้องแล้วลูกอยู่ยังไงล่ะนะลูกต้องการเวลาและความสนใจจากเรานะครับเพราะนั้นจัดสมดุลเวลาหน่อยบอกในที่ประชุมเราประชุมกันสั้นดีไหมคะ45นาทีเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทำงานอย่างเดียวนะเราเป็นมนุษย์พ่อมนุษย์แม่ใช่ไหมเรามีสองบทบาทเรามีสองบทบาทเดี๋ยวเราต้องไป11โมงครึ่งที่ผมต้องลงไปเตรียมอาหารแล้วนะนะครับหรือว่าบางทีผลัดกันอย่างเงี้ยก็เหมือนกันเตรียมอาหารใช่รอบเที่ยงเนี่ยภรรยาผมก็ต้อง work from home ก็คือกลับนอนแล้วก็ต้องสลับบทบาทกันนะครับเพราะฉะนั้นผมใช่ผมคิดว่าที่ทำงานเนี่ยก็จะต้องมีเวลาอย่างนี้นโยบาย work from home เนี่ยมันต้องมานโยบายที่มีความเป็นมนุษย์เช่น work from home with humanity นะก็คือความเป็นมนุษย์เราก็ต้องคำนึงถึงว่า
เผลอไม่คุณดอยลองคิดดูว่าบางคนอาจจะต้องดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงใช่มั้ยอ๋อพ่อแก่เราอยู่ในสังคมสูงวัยเราจะมานั่งทํางาน 9:00 นถึงเที่ยงเป็นไปไม่ได้ 11:30 นเราต้องอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ 11:30 นเราต้องไปเตรียมหุงหาอาหารแล้วนะมื้อเที่ยงเด็กจะกินอะไรค่ะอาบน้ําตอนเที่ยงกล่อมเข้านอนเอๆอย่างเงี้ยนะนอนตอนเที่ยงก็สําคัญใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้น work from home เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่า 9:00 นถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงถึง 5:00 นเย็นนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องว่าดูแลลูกหรอกดูแลตัวเราเองก็ด้วยร่างตัวเองยังก็ไม่ค่อยจะไหวใช่เพราะฉะนั้นจริงๆได้ทําซีรีส์นะ work from home ในความเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นเราควรจะทํางานวันละ8ชั่วโมงเหมือนเดิมหรือเปล่าทำเป็นเรียลิตี้เลยนะแล้วเอากล้องไปติดบ้านแต่ละคนซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันจะอีลุงตุงนางมากแล้วเราก็ใช้เวลาทำงานกลางคืนเอาอาจารย์ใช่ๆตอนนี้ก็กลายเป็นเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก็คือว่าเหมือนที่คุณดอยถามว่าเทคโนโลยีใช้ได้หรือเปล่าข้อที่1อย่าให้มันเป็นรางวัลนะครับข้อที่2อย่าให้มันเป็นเงื่อนไขค่ะนะครับข้อที่3อย่าให้มันรู้สึกว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องใช้เช่นเร่งเท่าทันคนอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นหรอกคือ1อย่าให้มันเป็นรางวัล2อย่าให้มันเป็นเงื่อนไขนะครับ3อย่าให้มันรู้สึกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเช่นทันสมัยเดี๋ยวลูกเราคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไปถึงไหนเขามีซีรีส์ไม่จําเป็นผมบอกได้เลยนะการันตีเลยนะพัฒนาการ0ถึง6เนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปในเด็กก็ยังได้นะอย่าปรามาสไม่ต้องใช้เลยก็ได้ไม่ต้องใช้เลยก็ได้เพราะว่าความลับของทุกๆเทคโนโลยีทุกเทคโนโลยีก็คือว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้ง่ายเมื่อใช้เมื่อไหร่ใช้วันนี้พรุ่งนี้เป็นเราจะไม่เอาใช่ไหมคะอาจารย์เราจะไม่เอาใช่ไหมลูกยังไม่กด iPad ไม่เป็นยังไม่ต้องกังวลไอ้นี่ไม่ใช่สาระสำคัญนะไม่ใช่สาระสำคัญของการที่ลูกจิ้ม iPad เป็นกดปุ่มคอมพิวเตอร์ใช้นู่นไอทีเป็นไม่ใช่สาระสำคัญไม่ใช่สกิลไม่ใช่ทั้งฮาร์ดสกิลไม่ใช่ทั้งซอฟต์สกิลเลยในเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัยไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวบ่งชี้เหล่านี้เลยนะครับจนกว่าโอเคเขาจะไปเรียนชั้นประถมศึกษาคอมพิวเตอร์เปิดเป็นนะรู้จักดิจิตอลลิเทอเรซีนะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นโฟกัสกับเด็กปฐมวัยเนี่ยทิ้งมันไปเลยเพิกเฉยไปเลยหนังสือสมุดภาพฝาผนังบ้านประตูห้องนอนเขียนรูปพวกนี้กระดาษฉีกไปเลยอ่ะนี่เอกสารรายงานประชุมแม่นะเอาไปเขียนทำไม ใช่ไหมทุกอย่างต้องเล่นได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญโอ้จริงๆความยาวของ EP เราอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะอาจารย์แต่ว่า เนื้อหามันเข้มข้นมากจริงๆอย่างที่บอกกับคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วนะคะอาจารย์ธามยังอยู่กับเราอีก2 EP ที่เป็นเรื่องข้อมูลความรู้ต่อไปอาจารย์ธามได้ทิ้งท้ายไว้แล้วค่ะว่าเทคโนโลยีหนึ่งไม่ต้องไปรีบมันมีความลับใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันมีความลับอาจารย์ธามเป็นสถาปนิกด้วยใช่เป็นวิศวกรด้วยใช่ไหมคะครับครับตัวเทคโนโลยีอะไรเหล่านี้ค่ะอาจารย์ช่วยบอกพ่อแม่เลยนี่เรายังไม่ต้องไปติดกับดักใช่ไหมคะเขามันใช้ง่ายอยู่แล้วมันมีเขาเรียกอะไรมันมีอัลกอริทึมหรือมันมีเครื่องมืออะไรที่ทำให้เราใช้งานกับมันง่ายอยู่แล้วไม่ต้องรีบยื่นมือถือให้ลูกไม่ต้องเขารู้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะใช้ไม่เป็นในวันหนึ่งใช่เทคโนโลยีนะครับถูกออกแบบมาเพื่อให้ยูสเซอร์อย่างเราใช้ง่ายที่สุดไม่มีเทคโนโลยีไหนหรอกที่ออกแบบมาแล้วมีคัมภีร์300หน้าคุณต้องไปอ่าน30ชั่วโมงก่อนถึงจะมาใช้อุปกรณ์นี้ได้ลองนึกถึงเราซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อคอมพิวเตอร์มามีคู่มาคุณดอยเคยอ่านก่อนไหมศึกษา3วัน3สัปดาห์ก่อนไหมอ่านมันจดสอบให้เรียบร้อยแล้วค่อยไปเปิดโทรศัพท์มือถือชาร์จซื้อโทรศัพท์มือถือมาต้องไปชาร์จก่อนต้องไปอ่านก่อนไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันลักษณะของเทคโนโลยีมันออกแบบแบบ user friendly ก็คือออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆน่ะจำเป็นที่จะต้องเขียนอัลกอริทึมในสมองตัวเองก่อนก็คือหยิบนี่โดนนู่นปีนป่ายดึงตัวเองขึ้นแล้วก็ falling ลงมาแรงโน้มถ่วงแรงโยกแรงเหวี่ยงแรงหมุนแรงดึงแรงล้มพวกนี้ต้องรู้จักก่อนการเล่นกับแรงเนี่ยนะครับทำไมความลับของสนามอะไรความลับของสนามเด็กเล่นน่ะคือการให้เด็กรู้จักแรงของตัวเองเพราะเด็กปีนป่ายแล้วจะมีความรู้เขาจะเกิดความคิดเชื่อมั่นตรงที่ว่าเขามีออโตโนมีได้ในการปีนป่ายเพราะฉะนั้นสนามเด็กเล่นตอนนี้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ทําชั้นอะไรนะเขาเรียกว่าชั้นวางแขวนเสื้อผ้าน่ะตากผ้าเราตากผ้าต้องปีนได้อย่างเงี้ยโหนบาง่ายๆก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะโหนบาโหนห่วงโหนประตูปีนตู้หนังสือ
แปลงในบ้านเป็นสนามเด็กเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าไปสนามเด็กเล่นไม่ได้คุณดอยช่วงนี้ปิดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นไปไหนไม่ได้เทคโนโลยีอ่ะมันถูกออกแบบมาแล้วโดยมนุษย์แต่สนามเด็กเล่นธรรมชาติมันยังไม่ได้ถูกออกแบบมาเด็กจะต้องออกแบบการเล่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความลับว่าทำไมเราต้องชะลอเทคโนโลยีไว้ก่อนนะครับชะลอนะคะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้นะคะดอยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วแหละว่าสื่อคืออะไรทำความเข้าใจกับมันใหม่ว่าสื่อมันไม่ใช่ตัวมือถือเทคโนโลยีหรือคลิปวิดีโออย่างเดียวตัวเราเสียงเพลงจานชามแก้วน้ำบันไดในบ้านของเราเป็นสื่อหมดเลยเพียงแต่เราต้องเลือกใช้สื่อกับมันยังไงบ้างแล้วเทคโนโลยีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของเราบอกแล้วค่ะว่าไม่ต้องไปรีบมันแป๊บเดียวลูกใช้ได้แน่นอนปฐมมาวัย0ถึง6ปีถึงเวลาให้เขาใช้เมื่อไหร่เขาเรียนรู้เร็วเขาใช้ได้ดีอยู่แล้วอันอีกอันนึงคือเทคโนโลยีไม่ควรเป็นรางวัลไม่งั้นมันจะถูกแทนที่ทำอันนี้เสร็จมาทำอันนี้ต่อมันจะถูกเป็นรางวัลแล้วมันก็จะถูกให้คุณค่าและความสำคัญกับมันมากมันจะทำให้เป็นการโดยมองว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะให้คุณค่ากับมันมากด้วยนะคะถ้ามองเป็นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องระมัดระวังแหละสื่อเทคโนโลยีมันมีประโยชน์จริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธแต่รู้จักและเลือกใช้ให้มันอย่างเป็นประโยชน์นะคะสำหรับ EP นี้ค่ะแม้เราจะจบในเรื่องของสื่อและเทคโนโลยีเรารู้เท่าทันกับอาจารย์ธามไปแล้วนะคะอีก2 EP เราจะมาชวนคุยกับอาจารย์ธามกันต่อเรายังอยู่กันแบบ Talk from Home แบบนี้นะคะอาจารย์ธามก็อยู่ที่บ้านเราก็อยู่ที่บ้านค่ะแต่สำหรับ EP นี้เราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธามแล้วเดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกคลับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ